ต้องดื่มน้ำก่อนเรื่องมันยาวรู้ไว้ก่อนนะว่าคลิปนี้จะมีส่วนประกอบเป็นวอล์กเกือบทั้งคลิปโดยที่จะมีคลิปแอนิเมชันประกอบอยู่ในคลิปน้อยกว่าคลิปอื่นๆจะมีทั้งหมด1วันต่อ1คลิปเป็น3วันที่ได้ไป TGS 2019ซึ่งเรื่องราวจะเป็นยังไงไปฟังกันเลยเย่ใช่แล้วครับเริ่มแรกก่อนจะไปงานผมต้องไปรับเคิร์ตและพี่ที่รู้จักอีก1คนแน่นอนผมถึงงานตอนช่วง10โมงกว่าและตัดไปช่วงคลิปบอกคือในส่วนของฟุตเทจนี้เนี่ยจะเป็นฟุตเทจก่อนจะเดินเข้างานมีน้องมาขอถ่ายรูปด้วยอ๋อและใช่ครับผมก็ต้องบรรยายวอกแบบนี้แหละมันจะได้ไม่เบื่อกันพอแค่นี้แหละชมความน่ารักของน้องเขาพอเป็นพิธีตัดเข้าคลิปไปหาจุดไปตรงนู้นเนี่ยถังขยะไปอย่าพี่คือในช่วงนี้ผมขออธิบายนิดนึงทำไมคลิปถึงมีคุณภาพต่ำเตี้ยเลี่ยดินขนาดนี้คือในคลิปมันก็มีเฉลยแหละว่าทำไมแต่ดูไปเรื่อยๆแล้วกันขออภัยสำหรับความไม่สะดวกทำแล็บโก้ตอนนี้พวกเราได้สมาชิกมาอีกหนึ่งคนแล้วเขาชื่อตอนจะเดินไปทางซ้ายเขาอะไรนะเดินไปทางซ้ายก็จะไม่ได้ไปทีวีอ่ะเออที่คุณเคยว่ารถไฟทำแบบในส่วนของฟุตเทจนี้ผมได้เจอกับแท็กเกอร์และก็ได้ไปถ่ายรูปกันเสร็จสับเปิดวาร์ปลูกที่ถ่ายเทียบแม่กูยืนอยู่ตรงนี้แล้วมึงจะให้ชุดอาเฮโกกับกูเนี่ยนะคือผมขอโทษนะด้วยความเป็นเด็กในจิตใจส่วนตัวมันอดไม่ได้จริงๆที่จะทำสิ่งนีใช่พวกเราเดินวนในงานประมาณ2รอบจนออกมาแล้วก็ได้เจอกับแท็กเกอร์อีกทีพี่มาตั้งแต่เจอโอ้โหแล้วก็เช้ามากคือนะเราขอแอบนินทาเจ้าของช่องชื่ออะไรครับ Afterword ชิปหายแล้วเป็นโทรศัพท์เต็มนะฮะต้องไปฝากวิดีโอไว้ใน Facebook ก่อนแล้วก็ค่อยแอบโหลดคลิปมาเพื่อตัดต่ออีกรอบนึงเยี่ยมนั่นแหละครับคำตอบของเรื่องราวเทเวิร์ดไอ้ Easy น่ารักมากเลยบ้าไม่รู้จะงอไปแล้วเนี่ย
คือเนี่ยคือประมาณนั้นเอาไดร้อนเต่าก็แหละแล้วกดเดี๋ยวให้สตาร์ทเลยมันก็กลับมางอถ้าสมมติจะไม่ให้มันกลับมางอก็เอาไดร้อนเต่าไปหน่อยแล้วก็บีบอุ้ยไหลมันไม่หาต้องบอกมาแล้วอัตโนมืออ่ะได้แล้วต้องบอกกำลังต้องบอกใช้กำลังเกือบเท่แล้วอายเขาอายเขาอายเขาต้องการเยอะไม่รู้อ๋อแบบส่วนตัวได้ส่วนตัวคือแบบไม่ให้ใครโว้ยวางกล้องอยู่หรือเปล่าป้าป้ามีข้าวหลามมาฝากข้าวหลามไหนเมื่อกี้ป้าป้าเอาข้าวหลามมาให้เนี่ยข้าวหลามมันอุ้ยเหี้ยน้องเขาดูเก่งใช่ครับต้องทำให้น้องเก่งกว่าเก่านี่แหละแผนการชั่วของผมตลอดทั้งงานใครแกล้งอย่าให้รู ใช่กล้ามากเลยไปถ่ายรูปไปนี่คือเฟรนโซนนัตเองนี่คือผมเจอเอ็กคอร์ดด้วยเว้ยในงานอ่ะมีคลิปคือหลังจากเจอเอ็กคอร์สเสร็จเนี่ยผมก็เดินไปหน้าเวทีเว้ยแล้วมีเหมือนน้องๆเขาจะมาขอถ่ายรูปซึ่งกลุ่มน้องๆเขาก็ตามนี้เลยแม่กว่าจะหากันจนเจอนี่ตามหายควับอ่ะเปิดเพลงเข้าสู่แอนิเมชันจากนั้นผมก็เจอกับกลุ่มพี่กิปปุลิที่โซละในวันนั้นบอกว่า ช่วยฝากดูแลเชนด้วยล่ะเขากลัวคนกระชากหน้ากากและโดนลุมโสมกลางงานดังนั้นปาร์ตี้ของพวกเราก็ได้กิลของพี่กิปปุลิเข้ามาอีกกิลเจอพี่กิปก็ต้องถ่ายสักหน่อยหลังจากนั้นพวกเราก็ได้คุยเล่นกันถามเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นแต่อยู่ดีๆก็มีฉากโรแมนติกเกิดขึ้นตรงนั้นนี่มันฉากโรแมนติกชัดๆนั่นไงรูซิฟขึ้นรูลบรูลบเมื่อกี้น้อยเงินไม่ได้แจกเขาด้วยแจกเจอนี่ครับผมอ่ะโอ้น่ากลัวมากจะลบจะแม่งขายได้ขายยังไม่โรแมนติกพอเอาอีกแล้วกันเวลาเรานอนไม่หลับเราชอบดูเชนจริงๆเวลาเรานอนไม่หลับเราชอบดูเชนไม่ภาคสนุกไงชอบสนุกตัดไปด้วยกันปิดคลิป